Okay, could you please answer? โอเคคุณชูพลีสแอนเซอร์นักเรียนมาตอบเลยค่ะอันแรกเขาเป็นเขาอันนี้ตอบไปให้แล้วมีอะไรบ้างนะคะแรกที่เขาตอบมาให้เป็นอันแรกที่เขาเฉลยมาแล้วคืออะไรคะ elastic propole เป็นแบบเครื่องบินยางนะคะอันต่อมานักเรียนมีขนาดเป็นแบบไหนบ้างเครื่องบินที่ครูสอนไปคุณชูพลีส write the answerIf you got, you will got a point. นักเรียนได้คะแนนนะคะคนที่ตอบเรียงไปเลยค่ะมีอะไรบ้างไม่เอาไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเรียงก็ได้ตอบราคาก็ได้จะไปช่องไหนเชิญไปตอบเลยค่ะ Please come on, please answer the complete the chart, please. ตอบดีไปตอบเลยค่ะมั่นใจเลยPlease come on เอาออกมาเลยค่ะPlease come on นักเรียนออกมาตอบเลยค่ะครูไม่อยากเรียกนะคะใครอยากได้คะแนนออกมาเลยค่ะใครสะสมคะแนนอยู่ใครที่ยังไม่เคยตอบออกมาตอบบ้างค่ะข้ออื่นอีกนะคะข้ออื่นอีกนักเรียนขนาดนักเรียนใส่ไซส์ไปได้นะคะใส่ไซส์ไปได้ไหมคะขนาดใส่ไซส์ไปไซส์มีขนาดไหนบ้าง Please come on got the price ให้คะแนนนะคะโอเคอันนี้วัดใช่ค่ะสปีดสปีดความเร็วquickly please answer quickly ครูอธิบายเกือบหมดไปแล้วเรียนน่าจะได้ทั้งหมดนะคะราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นักเรียนใส่ราคาสูงสุดถึงตามสุดถึงสูงสุดเลยค่ะใช่ค่ะราคาต่ำสุดเท่าไหร่ถึงสูงสุดเท่าไหร่นะคะโดยใช้คำว่าอะไรขนาดเครื่องยนต์ขนาดเครื่องยนต์ค่ะ kind of engines ขนาดเครื่องยนต์แบบไหนคะkind of aero models ยังมีอยู่นะคะยังไม่ใช่มีแค่อันเดียวนะคะเครื่องบินบังคับครูบอกไปแล้วมีหลายแบบเมื่อสักครู่นี้ครูก็อธิบายไปนักเรียนใส่มาเลยค่ะมีอะไรบ้างThank you.
Please come on. Please answer ปฐมพงษ์มาตอบไหมคะมาตอบเลยอดิศักดิ์ Please answer. Please complete the chart.ปัญญาพล please answer about speech almost and somebody please answer about kind of engine ใครช่วยมาตอบ kind of engine ด้วยค่ะขนาดของเครื่องยนต์เป็นแบบไหนขนาดเครื่องยนต์ไม่ใช่ขนาดค่ะเป็นแบบไม่ใช่ขนาดนะคะเป็นแบบของเครื่องยนต์เป็นแบบไหนเป็นแบบเครื่องยนต์แบบไหน kind แปลว่าแบบเครื่องยนต์เป็นแบบไหนคะไม่ใช่ขนาดเครื่องยนต์เป็นแบบไหนแบบของเครื่องยนต์โอเค Have you finished? เสร็จหรือยังคะข้อแรกยังไม่ครบเลยเหลืออีกอันหนึ่งใครยังไม่ตอบอีกอันหนึ่งขนาดใช่ค่ะโอเค please check the answer เรามาดูคำตอบนะคะก่อนหน้านี้อะไรคะก่อนหน้านี้มันคืออะไรอะไรนี่ค่ะ trains attract to cables นะคะ trains attract to cables ก็คือแบบเครื่องแบบที่มีสายเคเบิลอยู่ด้วยนะคะที่ครูอธิบายไปแล้วต่อมาที่เพื่อนตอบก็คืออะไร radio control airplanes ใช่ไหมคะใช่นะคะ and jet power motors นะคะก็ได้นะคะถูกต้องนะคะหรือ radio control แค่นี้ก็เฉยๆก็ได้นะคะเพราะว่าเราพูดถึงอันนี้ไปแล้วใช่ไหมคะตอบแค่นี้นะคะเราพูดถึงเครื่องบินบังคับไปแล้ว How about size ขนาดล่ะคะ small 9 inches 29 half foot ถึงเท่าไหร่ล่ะคะถึงเท่าไหร่ใส่ให้เต็มค่ะถึงหรืออีกอันหนึ่งคืออะไรคะ23 centimeter to 9 meter นะคะหรือนักเรียนจะใส่ inches ก็ได้ถึงเท่าไหร่9นิ้วถึงเท่าไหร่นักเรียนก็ใส่ไป9นิ้วถึงเท่าไหร่9นิ้วถึงเท่าไหร่ล่ะคะถ้าใครนักเรียนใส่นิ้วก็ได้ค่ะ9นิ้วถึงอะไร23นั่นมันคืออันเดียวกันค่ะถึง23 centimeter is equal 9 inches ถึงอะไรคะ29 half foot ใช่ไหมคะใช่ไหมนักเรียนดูหนังสือดูสิคะเท่าไหร่ต่อมา price ราคาเท่าไหร่คะ $30 to several thousand dollars ใช่ไหมคะใช่นะคะ30ดอลลาร์ถึงหลายพันดอลลาร์โอเค that's right how about kind of engine ไม่มีใครตอบเลยคืออะไรแบบของเครื่องยนต์เป็นแบบไหนคะ Electric motors to jet turbines แบบเป็นแบบไฟฟ้าถึงเครื่องบินไอพ่นนะคะแบบใช้กังหันหรือไอพ่นนะคะ Speed เท่าไหร่คะนักเรียนตอบมา236 miles per hour ความเร็วของเครื่องต้องอยู่ตรงนี้นะคะ up to 380 kilometer per hour หรือว่าที่เพื่อนบอกอะไรคะนักเรียนใส่ตรงนี้ก็ถูกนะคะเพราะเป็นบอกแบบ miles ก็ได้นะคะแบบ miles แต่เรียนใส่คำว่า up to ไปด้วยนะคะ up to ก็ได้โอเค question อันนี้นักเรียนมาดูหน้าตาของเครื่องบินนะคะเครื่องบิน4เครื่องบินแบบ
แบบของเครื่องบินที่นักเรียนเห็นนะคะอันนี้เป็นแบบอะไรคะอันแรกเป็นแบบอะไรคะ elastic proper แบบเครื่องบินยางนะคะแบบที่สองอะไรคะ press attached to cables เป็นแบบเครื่องบินแบบมีเคเบิลมีสายเคเบิลอยู่นะคะต่อมาเป็นอะไรคะ radio control airplanes เป็นแบบเครื่องบินแบบมีรีโมทนะคะแล้วต่อมาเป็นแบบอะไรคะ jet powered powered เป็นแบบเครื่องบินเหมือนไอพ่นหรือแบบลำใหญ่ๆนะคะโอเค question มีคำถามไหมคะ and today you need to turn in about vocabulary notebook unit 4ส่งจดสอบบทที่4ด้วยนะคะ and tomorrow you will learn about is there any ice cream ครั้งหน้านะคะพรุ่งนี้นักเรียนเรียนในเรื่องของ is there any ice creamOkay, please hand in vocabulary notebook at Human Resource Office. Okay, ส่งที่ห้องปกครองนะคะหรือห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล Okay, ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะ Okay, see you tomorrow. Goodbye.